กิโลของเดือนนะอาวุธ95คือทั้งหมดมันไม่ได้ทั้งหมดแค่ดูว่ากันทั้งหมดมันไม่ถึงชีวิตความเป็นจริงได้ครับท่านครับว่ามีไหมครับไม่มั้งมันมีกี่ด้านเอาไว้หน้าหงำช่องนั้นวันนี้ไม่นั่งย่างแต่วันนี้ไม่ได้มันเดี๋ยวก็มาจังใจเวลาแล้วก็ไปน้อยกันนุ๊กนี่นะมาเดี๋ยวนี่นะตากใต้งูตากอ๋อไก่มั่งอ่ะนุ๊กว่ากันมั่งอันนี้โอ้ยมันมีปัญหาเลยมีปัญหาในโบราณนี่เดี๋ยวนี้ก็ใต้ลูกโตที่มาตั้งนี่คือไม่มีความไม่เราไม่มีใครดูแลนี่ไม่มีคนดูแลกับลูกโตมาตั้งเลยเราไม่ติงกันว่าเราไม่ติงกันติงอะไรกันเด็กนคนนั้นไม่จริงกันแต่ว่าก็ติงลูกต่อลูกต่อตั้งไว้ครับไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปกันซื้อนี่เดินเทรดแบบนี้เลยเดินก้ามครับตาเดินก้ามเดินก้ามเดินหน่อยนุ๊กมันลิงกันเลยนี่ก็ได้แล้วตะโกนก็มีเรื่องตะโกนเลยตะโกนตะโกนเรื่องตรงก้นยายกันไปตะโกนหม้อตะหม้อไปได้หมดนี่ข้าวในกินเดือนร้อนนอนกินเดือนร้อนเนาะแล้วก็เต้นเต้นได้ไหวมีจุดกระพร้องนั่นแหละเต้นได้รับความเดือดร้อนมันคือมั่งอ่ะเต้นนี้งั้นเต้นบานอยู่ไงจัดแก๊สไม่ได้ไว้นี่บานอยู่นี่ต้นอยู่ไงต้นอยู่ตรงนี้มีกุ้งมาแล้วพอเต้นเต้นแบบนี้แล้วครับกันนะครับซึ่งแต่บางทีก็ปุ่มใจเจ้าหน้าที่ก็อันนี้ผ่านนั้นทุกคนลืมไม่กล้าไปจะลืมไม่ได้แบบไก่ปั้นไปมานี่คือก็ได้ดูเลยเป็นอย่างน้อยนี่เราจะไม่มีความเป็นจริงเราจะไม่ไปอำเภอเรานะคะเราจะไปถึงว่าอยู่อย่างเดียวคือมันอยู่ไกลบ้านนั้นกับอำเภอบางขั้นอยู่ไกลเราจะไปมีที่คาโร่ค่ะจับนี่ไปว่าอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตามการเดินทางของเราคือไปว่าอยู่นี่จะต้องว่าไปบางขั้นค่ะเพราะว่าทางของเขาคือสบายโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณมากท่านครับโอเคครับขอบคุณเอาเจงข้าวดีครับผมผมได้แล้งกับผู้ว่าก่อนผู้ว่าก่อนก็เห็นด้วยว่าควรจะออกนะแล้วก็ผู้ว่าจังก็โทรมาคุยกับผมแล้วผมก็แจ้งท่านแล้วว่าผมไปแลเดซ่าบางทีก็คนเดือดร้อนเพราะว่าเรากันโดยเขตปกครองแต่ว่าวิธีชุมชนมันต้องติดกันครับก็ผมได้บอกผู้ว่าว่าก็ให้ยกเลิกอันนี้ก่อนนะสรุปก็คือผู้ว่าโทรมาสั่งการท่านนายอำเภอว่ายอดแล้วว่าต่อเดียวบ่ายเนี่ยก็จะมาประชุมผู้นำแล้วก็จะให้เอาลูกต่อออกครับก็จะกันเป็นแข้งนะแล้วก็เป็นชุดกันฟ้องทำไม
่าโม่ไปให้ไหนอ่ะไหนอ่ะมันตั้งเลยแหละเดี๋ยวไปก็ประชุมแล้วก็จะน้องไปในไร่ค่ะแทนร้องเร็วๆเอียวมาเบื้อนี้น้องไปในไร่ค่ะน้องเราเหมือนกันคือน้องจังได้เลยค่ะน้องเหมือนกันผมมาดูแล้วปัญหาก็คือซึ่งเราเวลาไปตัดย้างไปตัดเนื้อปลาโน่ไปเยอะเอิ้มมือจะกัดหลับไปไม่ได้เนี่ยไม่รวยไปคือก็เลยไม่ได้ตัดโอเคก็คือหนึ่งสถานการณ์โควิดมันก็บอกว่าลงเร็วสองนี่ก็คือชาวบ้านง่ายความลงมือมาตลอดแล้วไม่ปล่อยเราต้องไปไปร้านไปเดินพวกเราไปต้องกินมาต้องกินต้องพักต้องใจอยู่ในจังหวัดตั้งมาแม่ครับกับพี่น้องลงใช่เดียวกันทางที่ผ่านนี้ทางจังหวัดก็เห็นด้วยแล้วนะที่ทางรองผู้ว่านครกับพอดีครับครับเออเดี๋ยวกันครับมาทำเป็นทุกคนครับดีใจดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆทุกคนห้องตรงนี้ที่มาเลยที่มันเป็นละครนอนที่หลบตัวหลบเนี่ยก็มาไม่มีตัวใหญ่ละตัวนั่งนะสวัสดีครับท่านยินดีจังเลยวันนี้ผู้ว่ามาตรงกลางใช่ไหมครับเราเจอกันตรงกลางนั่นระหว่างคลองสองข้างการระพานการระพานเชิญการสะพานครับลำบากมากครับครับอะไรอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ควรท้อท้อครับไม่ว่าเลยชาวบ้านไม่ว่าเลยว่าเราให้เกียรติจังหวัดตรังนะเราออกอะไรก็ได้แต่ว่าก็ภายในกำหนดเดิมว่า30เมษายนครับใช่มั้ยครับทางจังหวัดนครแล้วก็นิ่งอยู่แล้วก็ยอมตอนนี้30ปัญหาแต่เดี๋ยวฟังคุณยมพุทธไม่ได้หน้าที่นะก็เลยรอถึง30เมษายนครับเพราะเดือน10เมษายนแค่ยังเหมือนเดิม ผมก็เลยทําหนังสือทําหนังสือไปราชการไปแล้วนะครับแต่วันที่1พฤษภาบอกให้ช่วยพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนด้วยเพราะนั้นเองผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็วันนี้ทราบว่าท่านมาท่านพูดว่าท่านโทรมาหาผมก็บอกไปแล้วว่าเดือดร้อนนะแล้วก็ผมก็บอกว่าได้หารือฝั่งนครแล้วก็คิดอย่างนี้สุดท้ายเมื่อกี้ท่านนายอำเภอวยอดโทรมาบอกว่าผู้ว่าโทรมาสั่งการแล้วว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็เดี๋ยววันนี้จะประชุมฝ่ายท้องที่แล้วก็คงจะเอาลูกท่อก็จะได้จบเรื่องกันไปครับแล้วคงจะมีแผงธรรมดาให้คนไปมาได้เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประชุมเมื่อวานนี้นะครับแจ้งเลยบอกว่าให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ให้ใช้วัสดุในการปิดกั้นถนนแจ้งชัดเจนแล้วผมเองก็สั่งในอำเภอบางขันมาดูทุกที่เลยว่าวัสดุที่มาปิดถนนจังหวัดอื่นเนี่ยที่ติดกับเราเนี่ยไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะครับยังติดอยู่ไหมยังปิดอยู่เห็นว่ายังปิดอยู่ก็เลยรายงานกระทรวงมหาดไทยไปครับผมก็รายงานทางนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านขอบคุณท่านผู้ว่ามากเลยครับขอบคุณมากเลยพี่น้องท่านชาวบ้านวันนี้ข้ามเขตเป็นไปที่นู่นได้ป่ะท่านไม่ได้ไม่ได้ได้เหรอไม่ได้ควรไปเพราะว่าต้องยืนตรงนี้เพราะว่าต้องกักตัวเดี๋ยวบางขันกักตัวขอบคุณท่านผู้ว่ามากเลยท่านเข้าใจเพราะว่าเศรษฐกิจมันเชื่อมกันครับสองข้างคือผมไม่ได้มองจุดอื่นผมมองอย่างเดียวว่าท่อระบายน้ำไม่ควรมากั้นนั่นเองอย่างอื่นแล้วแต่ผมไม่ว่าเลยคือความรู้สึกทางใจมันรู้สึกว่าใช้อะไรก็ได้ที่จริงอ่ะถ้าเป็นผมใช้เชือกเส้นเดียวได้ซ้ำเนี่ยพี่นายมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่วัตถุครับผมก็ว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือดีแล้วแม้เมิร์ฟโน่นนี่นั่นคนให้ความร่วมมือละครเราก็ผมไม่รู้ว่าตังข่าวว่าครับใช่ไหมเราชาวตังใจกว้างสร้างแต่ความดีอันนี้ก็อาจจะกว้างแบบมีข้อจำกัดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็อยู่ตันครับดีใจนะท่านสสเห็นใจประชาชนท่านกับผมก็รักกันมานานนะก็คุณดีใจด้วยแล้วก็ดีใจด้วยท่านมาอยู่ติดบ้านเราได้เด็กกลางบ้านเลยจะบ้านคุณป้าค่ะป้าลำบากมากเลยนี่ต้องไปตัดย่างวันหนึ่งที่ไหนอ่ะได้กับทุกคนป้ามากดีใจได้แล้วแต่ตัดย่างของเขาป้าไม่อยากมีอะไรบ้านอยู่กันอะไรก็อยู่ที่บ้านนี้
ตอนนี้ผ่านแบบนี้แล้วนะค่ะนี่ค่ะน้องไปนอนนี่น้องนั่นน่ะตอนนี้ต้องเวลาไปตัดแยงเวลาไปตัดแยงต้องฝ่ารถไปเลยป่าน้องค่ะป่าน้องฝ่ารถน้องนอนไปดึกนี่ละแล้วต้องขอทําอยู่ที่ตัวแล้วต้องไปดูเรื่องค่ะน้าป้ามีไหนมีไหนล่ะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยนั่นแต่ไหนแล้วไม่ได้ไปก็ร่วมหมดนะก็3เดือน3เดือนนะตอนนี้ก็ติดประมาณเดือนไม่ๆเดี๋ยวว่าคือว่าจะยึดยามากันนั้นแต่ว่าช่วงเตว่าเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้ไปเลยช่วงเบิ่งหน้ายังเนี่ยไม่ได้ไปเลยมาเดี๋ยวเกี่ยวกับดีใจมากๆเลยผมน้ำตามันโอ้มาแต่หนึ่งเงินชุดๆเลยวันนี้ผมดีใจมากที่พี่น้องต่างชาติว่างพอได้เดินรวมกับกันแล้วแต่ได้ไปตามบ้านครับดีใจนะเช่นแม่ข้าตัวเองเช่นยางันโยนลึกเข้าไปในบ้านชั้นสี่เมตรนะคะประมาณ15โลครับ15โลต้องกลับไปไม่ได้เลยตอนนี้ยึดปากไปเลยประมาณ3เดือนไม่ได้กลับเลยที่ไรครับโยมนี่ยึดมาหลายครับ20 25หลายครับต้องไปตัดเองใช่ไหมตัดเองครับซึ่งต้องฝ่ารถยุ่นก้าวไปไม่มีฝ่ารถยุ่นก็ไม่ติดสุขออกมาออกแบบหรือเพราะว่าลำบากต้องมาต่อประมาณตรงนี้มันลำบากนี่อันนี้โอเคนะก็เลยต้องยึดเลยนะยึดไปเลยครับโอเคครับรายละเอียดได้มากเลยก็ทำงานไปทั้งที